เศรษฐาวอนแรงงานไทยกลับบ้านฟาดนายจ้างอิสราเอลจ่ายเพิ่ม 50,000 ให้อยู่ต่อเศรษฐาวอนแรงงานไทยกลับบ้านจวกนายจ้างอิสราเอลจ่ายเพิ่ม 50,000 ให้อยู่ต่อทั้งที่สถานการณ์ในพื้นที่มีแต่รุนแรงขึ้นชี้เงินทดแทนชีวิตไม่ได้วันที่24ตุลาคม2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมพักช่วงหนึ่งถึงเหตุการณ์สู้รบระหว่างประเทศอิสราเอลและกลุ่มฮามาสถือเป็นเครื่องสะท้อนว่าเหตุใดรัฐบาลต้องกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศครั้งมโหฬารเพราะแรงงานไทยเปลี่ยนใจจะไม่กลับไทยแม้ว่าความรุนแรงของสถานการณ์จะเพิ่มมากขึ้นเพียงเพราะนายจ้างจะให้เงินเพิ่มอีก 50,000 บาทที่น่าตกใจกว่านั้นคือเลื่อนวันออกเงินเดือนเป็นวันที่10พฤศจิกายนหากคิดให้ดีแสดงว่าเงินเดือนจะไม่ออกเพราะอาจจะมีการใช้ปฏิบัติการภาคพื้นดินและอาจจะมีการสูญเสียครั้งมโหฬารนายเศรษฐากล่าวต่อว่าดังนั้นขอฝากส.ส.ที่มีแรงงานไทยอาศัยอยู่ในพื้นที่ให้ไปบอกญาติพี่น้องพวกเขาด้วยว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าที่คนนับหมื่นคนต้องเสี่ยงชีวิตดูแลคนเป็นแสนเป็นล้านคนปัญหาดังกล่าวเป็นภาพที่สะท้อนกลับมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจทุกคนพยายามหาเงินพยายามอยู่ต่อเพื่อให้ได้เงินอีก 50,000 บาทขณะที่นายจ้างอิสราเอลก็เอาเปรียบจากความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจของเราถือเป็นเรื่องน่าสะเทือนใจดังนั้นรัฐบาลถึงพยายามเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการลดค่าน้ำค่าไฟพักหนี้เกษตรกรรวมถึงนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งเป็นเรื่องสำคัญแม้จะมีนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์หลายคนบอกเรื่องการรักษาวินัยการเงินการคลังเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงแม้ว่ากระทรวงการต่างประเทศจัดเครื่องบินรับแรงงานไทยได้วันละ800-1000ที่แต่คนที่กลับมาเริ่มลดน้อยลงเพราะนายจ้างอิสราเอลเริ่มปั่นหัวว่าจะได้เงินเพิ่มขึ้นแต่เมื่อดูจากสถานการณ์สำนักข่าวกรองหรือฝ่ายความมั่นคงชัดเจนว่าสถานการณ์สู้รบจะรุนแรงมากขึ้นแล้วอาจจะลุกลามไปประเทศข้างเคียงด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าสะเทือนใจแต่ผมพูดเพื่อให้เกิดการพาดหัวเชื้อเชิญให้คนไทยกลับมาเถอะเงินจำนวนไหนก็ไม่สามารถทดแทนชีวิตได้เปิดนาทีสุดดีใจเบ้นร่ำไห้โผกอดแม่ติดต่อแพทน้องเรซซิ่งรับหน้าเรือนจำสู้อย่างทรมานมายาวนานเปิดนาทีสุดดีใจเบ้นร่ำไห้โผกอดหลังได้ยินคำตัดสินศาลแม่โทรแจ้งข่าวดีแพทน้องเรซซิ่งรับหน้าเรือนจำเย็นนี้จากกรณีคดีถึงศาลฎีกายกฟ้องเบนเรซซิ่งหรือนายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชข้อหาสมคบค้ายาเสพติดแต่ข้อหาฟอกเงินจำคุก3ปี4เดือนซึ่งเบนเรซซิ่งติดคุกมาแล้ว4ปีเศษดังนั้นจะได้รับการปล่อยตัวที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางในช่วงเย็นวันนี้ขณะที่เปิดนาทีสุดดีใจหัวอกแม่นางสาวสุพรเพ็ญวรโรจน์เจริญเดชมารดาของเบนเรซซิ่งให้สัมภาษณ์ภายหลังศาลพิพากษาว่าตื้นตันใจพูดไม่ออกเมื่อได้ยินคำพิพากษาที่เป็นคุณลูกชายเข้าโผกอดพร้อมร่ำไห้หลังต่อสู้อย่างทรมานยาวนานกว่า6ปีวันนี้ถือว่าเป็นการปลดปล่อยตอนนี้ก็ได้โทรไปบอกกับแพทณปภาตันตระกูลส่วนน้องเรซซิ่งยังไม่ทราบข่าวเนื่องจากตอนนี้ยังเรียนอยู่แต่ยืนยันว่าทั้งแพทและน้องเรซซิ่งจะไปรับเบนเรซซิ่งที่เรือนจำกลางคลองเปรมซึ่งทั้งสองก็ได้ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวเบนซ์ขอบคุณที่มา TPTVH36 เบนซ์เรซซิ่งแ
ใจสลายลูกชายถูกฆาตกรรมแต่ลูกวิดีโอคอลหากลางงานศพช็อกแล้วนี้ร่างใครเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมามีผู้พบศพของเด็กชายวัยรุ่นคนหนึ่งในเมืองลาเอนตราดาประเทศฮอนดูรัสซึ่งใบหน้าเสียโฉมจากบาดแผลกระสุนปืนหลายนัดซึ่งสมาชิกในครอบครัวระบุว่าศพนั้นเป็นของลูกชายที่ชื่อว่าออสมานอโดนีเออร์บีนาวัย17ปีจากรอยแผลเป็นไหม้ที่แขนหลังระบุตัวตนผู้ตายได้ทางตำรวจก็ส่งมอบศพให้ครอบครัวนำไปประกอบพิธีแต่ทว่าขณะกำลังทำพิธีไว้ทุกข์ก็เกิดเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในมือถือของเพื่อนผู้เสียชีวิตซึ่งปรากฏภาพหน้าจอเป็นวิดีโอคอลจากออสมานซึ่งสร้างความช็อกถึงขีดสุดเพราะเขาจะโทรมาได้อย่างไรในเมื่อเขาเสียชีวิตและกำลังจัดงานไว้ทุกข์แล้ววิลมาฟูเอนเตสมารดาของเขาบอกกับสื่อท้องถิ่นว่าเราประหลาดใจมากที่เพื่อนพูดว่านี่คือออสมานฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกแต่กลับกลายเป็นภาพของออสมานจริงๆซึ่งออสมานออกจากบ้านเมื่อ3สัปดาห์ก่อนเพื่อพยายามเดินทางไปสหรัฐอเมริกามีรายงานว่าโทรหาแม่ของเขาที่ชายแดนกัวเตมาลาเม็กซิโกผมอยู่ที่นี่ที่ชายแดนผมยังมีชีวิตอยู่ผมยังไม่ตายทางครอบครัวจึงโทรแจ้งตำรวจเพื่ออธิบายสถานการณ์แปลกประหลาดนี้ดังนั้นเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านและระบุว่าจริงๆแล้วศพนั้นน่าจะเป็นของจิมมี่ซาเมียนโตวัย15ปีที่หายไปญาติของซาเมียนโตถูกเรียกไปยังที่เกิดเหตุยืนยันว่าศพนั้นเป็นของเขาและนำลงศพออกไปแม่ของออสมานเผยกับสื่อท้องถิ่นว่าความจริงก็คือพวกเขาดูคล้ายกันเราทำความสะอาดและทำพีไว้ทุกศพแต่ไม่ใช่ออสมานเราสับสนและตำรวจก็สับสนเช่นกันซึ่งยายของออสมานกล่าวเสริมว่าฉันดีใจที่หลานชายของฉันยังมีชีวิตอยู่ขอบคุณที่มาจากเอ็กซ์เพรส อดีตสอนลั่นรัฐบาลไม่เคยเสวยสุขคาดชงกมนิรโทษกรรมประกบก้าวไกลสมัยประชุมหน้าอดีตสอนคาดรัฐบาลชงกฎหมายนิรโทษกรรมประกบก้าวไกลสมัยประชุมหน้าวอนฝ่ายค้านลดโซเชียลประนามฝ่ายเห็นต่างการันตีคณะรัฐมนตรีเศรษฐาทำงานเต็มที่ไม่เคยเสวยสุขเมื่อเวลา 11:30 นวันที่24ตุลาคม2566ที่รัฐสภาในอดีตสอนเพียงเกตประธานวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์กรณีนายวันชัยสอนสิริสวออกมาจี้รัฐบาลให้ออกกฎหมายเรื่องนิรโทษกรรมโดยมองว่าการสร้างความปรองดองมีความล่าช้าว่าเคารพความเห็นของนายวันชัยแต่เรื่องนิรโทษกรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทางรัฐบาลอาจจะมีความคิดที่จะเสนอกฎหมายประกบแต่ละพรรคก็มีความคิดเห็นตรงกันว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมและคาดว่าสมัยประชุมหน้าคงจะมีการนำเรื่องนิรโทษกรรมเข้ามาพิจารณาซึ่งในสมัยนี้คงไม่ทันนายอดิศรกล่าวเมื่อถามถึงกรณีพรรคก้าวไกลเหมือนจะรวมมาตรา112ในร่างกฎหมายนิรโทษกรรมด้วยมองอย่างไรนายอดิศรกล่าวว่าเรามองตรงข้ามกันอยู่แล้วถึงจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันไม่ได้เพราะมาตรา112เราไม่แตะอยู่แล้วแต่ควรจะเป็นต่างคนต่างมองไม่ควรใช้โซเชียลมาประนามอีกฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยขอความกรุณาฝ่ายค้านลดโซเชียลลงหน่อยพูดจาตามความเป็นจริงหน่อยนายอดิศรกล่าวเมื่อถามว่าหากมีการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมจะรวมถึงผู้กระทำความผิดมาตรา112ด้วยหรือไม่นายอดิศรกล่าวว่ารายละเอียดตนยังไม่ทราบแต่ทุกคดีที่ละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกรอบของกฎหมายแล้วควรจะได้รับการนิรโทษกรรมเมื่อถามว่ารัฐบาลไม่นิ่งนอนใจใช่หรือไม่เพราะมีการมองว่ารัฐบาลมาเสวยสุข
นายอดิศรกล่าวว่าเสวยสุขอะไรเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยตั้งแต่เข้ามาทำงานขอถอนคำว่าเสวยสุขซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีไม่ได้หยุดเลยตั้งแต่2 เดือนถ้าเปรียบเทียบกับบางรัฐบาลก็ไปไกลมากโปรดเห็นใจเรามาแก้ปัญหาที่มันหมักหมมมาโดยตลอดผมคิดว่านายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีที่ขยันที่สุดผมถามท่านว่าได้พักผ่อนหรือไม่ท่านตอบผมมาว่างีบอยู่ขอความกรุณาไม่ได้เลยเสวยสุขเลยรัฐบาลจะไม่ฉวยโอกาสเสวยสุขทุกนาทีจะทำงานขยันขันแข็งกับพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคนายอดิศรกล่าว